ประเด็นผมขอทำความเข้าใจอย่างนี้นะครับที่ประชุมกรรมธิการประธานกรรมธิการ35คณะมีมติ22-1ว่าร่างพรบทั้ง4ฉบับไม่เป็นร่างเกี่ยวกับการเงินซึ่งขั้นตอนก็ดำเนินการตามที่ฝ่ายค้านได้นำเสนอแล้วได้ข้อสรุปซึ่งข้อสรุปตรงนี้ชัดเจนแล้วไม่มีเหตุอะไรเลยที่จะต้องมาถกกันต่อว่ามันเป็นร่างเกี่ยวกับการเงินหรือไม่เพราะฉะนั้นควรต้องดำเนินการต่อผมขออนุญาตดำเนินการต่อเลยครับมีผู้เสนอญัตติให้เลื่อนการเสนอญัตติครับผมถามว่ามีท่านใดเห็นเป็นอื่นหรือเปล่าครับมีท่านเห็นเป็นอื่นนะครับผมขอมติเลยครับก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมครับท่านใช้สิทธิ์แสดงตนได้เลยครับเรียบร้อยส่งผลได้เลยครับผู้เข้าประชุม272ท่านนะฮะครบองค์ประชุมครับผมขอถามมติเลยนะครับผมถามมติเลยครับท่านใดเห็นด้วยกับการที่จะท่านใดเห็นด้วยกับการให้เลื่อนมติเห็นด้วยหรือไม่ครับใช้สิทธิ์ได้เลยครับเห็นด้วยหรือไม่ครับกับการเสนอญัตติให้เลื่อนการเสนอญัตตินะครับใช้สิทธิ์ได้เลยครับเรียบร้อยนะครับปิดการลงมติครับส่งผลได้เลยครับมติครับเห็นด้วย272ไม่เห็นด้วย2ครับถือว่าที่ประชุมมีมติให้เลื่อนนะครับปิดการประชุมครับประชุมพรุ่งนี้9.30 นะครับประชุม9.30พรุ่งนี้ครับปิดประชุมครับ